แพรวร่ำไห้ฝากถึงพ่อของลูกโซเชียลเชียร์กลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งจากกรณีของนักร้องหมอลำสาวแพรวแสงทองที่ผ่านมาก็มักจะมีประเด็นดราม่าตลอดหลังจากเลิกรากันไปกับอดีตสามีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ล่าสุดวันนี้แพรวแสงทองก็ได้ออกมาไลฟ์สดหลังโดนชาวโซเชียลคอมเมนต์แรงๆทำให้เกิดความเสียหายโดยฟ้องไปทั้งหมด24คนมาตามนัดและมาเจรจาขอโทษกันไป3คนเหลืออีก21คนซึ่งทางแพรวคิดค่าเสียหายคนละ 10,000 บาทแบบผ่อนชำระ3เดือนและส่วนคนอื่นๆที่ไม่ได้มาอาจจะมีการเจรจาผ่านทางโทรศัพท์ต่อมามีบางช่วงทางด้านของแพรวก็ได้เปิดใจว่าในส่วนของแพรวเราเห็นหน้าลูกเรายังอยู่ตรงนี้เสมอเราคิดว่าเราอยากให้ความอบอุ่นแก่ลูกรักษาครอบครัวเรายังพร้อมในส่วนที่เราผิดพลาดเราขอโทษเราพร้อมเสมอที่จะอยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกเราก็เคยขอไปแล้วว่าอยากมีเวลาอยู่แบบพ่อแม่ลูกให้ลูกได้รับความอบอุ่นไปเที่ยวไปกินข้าวแบบนั้นลูกจะได้มีความสุขไม่ต้องออกสื่อก็ได้แต่ในเมื่อคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่กลับมาแล้วก็เคารพในการตัดสินใจแต่ใดๆลูกก็เป็นหลักและต่อมาในส่วนของเพจอิกกี้ก็ได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความว่าแพรวแสงทองปิดคดีมันคือไลฟ์ไก่เกียรติก็จริงแต่เขาพูดดีมากมายมีสติแบบดีเลยในเมื่อเขาทำสิ่งที่ทุกคนต้องการแล้วทุกคนก็ให้เขาพักเถอะอย่าไปโจมตีเขาเลยเห็นแก่เด็กเขาได้ขอโทษอย่างจริงใจแล้วพร้อมเรียกแฟนกลับบ้านหลังจากแพรวได้ออกมาขอโทษผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผ่านสื่อครั้งนี้ชาวโซเชียลและแฟนคลับต่างก็เชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวส์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ